สวัสดีเพื่อนๆ TechXiteทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ HiMap TechXiteและนี่เลย Huawei MatePad แท็บเล็ตรุ่นกลางตัวล่าสุดของ Huawei นะครับรุ่นนี้สเปคน่าสนใจราคาก็กำลังโอเคเลยนะครับดีไซน์เป็นยังไงอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แกะกล่องให้ชมกันครับเริ่มต้นที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับ Huawei MatePad 10.4 นะครับมาพร้อมกับกล่องสีขาวสวยๆตามสไตล์ Huawei นะครับตรงกลางมีชื่อรุ่นชัดเจนนะครับว่า Huawei MatePad 10.4 นี่ตรงนี้ตรงมุมซ้ายนี่นะครับก็จะมีชื่อรุ่นบอกอยู่นะครับว่า 10.4 ขนาด 10.4 นิ้วนะจ๊ะโลโก้ Huawei อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Huawei App Gallery นะครับก็ให้ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับ SMS นะครับไม่มี GMS มาให้แล้วนะครับตัวกล่องก็จะเรียบๆประมาณนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกชื่อสีแล้วก็ความจุนะครับสีที่เราได้มาก็คือ Midnight Gray นะครับแล้วก็ความจุเป็นแรมสีลอม64เท่านั้นเองนะครับรุ่นที่เราได้มาเป็นรุ่น Wi-Fi ด้วยลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างฟืดเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวเครื่องนะครับอยู่ในซองอย่างเป็นระเบียบสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าข้างในมีอะไรนะครับมาเช็คอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับรุ่นนี้อะแดปเตอร์ชาร์จก็จะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับซุปเปอร์ชาร์จนะครับรองรับเป็นควิกชาร์จแทนนะครับ18วัตต์ไซส์ประมาณนี้จิ๋วๆหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เป็นกล่องพวกคู่มือแล้วก็สาย USB เนาะข้างหลังก่อนมีเข็มจิ้มถัดซิมอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในจะเป็นพวกคู่มือและใบรับประกันนะครับอยู่ตรงนี้ Quick Start Guide แล้วก็ Warranty Card นะครับนี่ตรงนี้คู่มือแล้วก็เอกสารคู่มือใบรับประกันสาย USB Type C นะครับเป็น USB Type C to Type A ไม่มีแถบสีม่วงๆเพราะว่าตัวที่ชาร์จไม่ได้รองรับเป็น Super Charge เนาะนี่ก็เป็นสีแถบสีขาวแทนนะครับเยี่ยมเพนเลยตรงนี้นะนี่มีตัวดองเกิลนะครับ USB C to jack 3.5 นี่ก็ใช้สำหรับแปลงช่องหูฟังนั่นเองนะครับซึ่งให้อันนี้มาก็หมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงเอาเนาะหลักๆประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็ตามสไตล์แท็บเล็ตไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษอยู่แล้วซึ่งพวกอุปกรณ์เสริมอย่างM-Pencil ถ้ามีแถมก็จะเป็นแถมอีกเซตหนึ่งเลยนะครับไม่ได้อยู่ในกล่องไม่ได้แถมมาแบบว่าเปิดกล่องมาเจอนะครับมันนี้โอเคมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ Huawei MatePad 10.4 นิ้วนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ทรงใหม่ของ Huawei เนาะก็คือขอบเคิร์บต่างๆเนี่ยมีความบางเฉียบมากๆเลยนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้หนาสักเท่าไหร่แล้วก็หน้าจอเนี่ยเต็มส่วนรุ่นนี้กล้องหน้านะครับไม่ได้ไปวางอยู่บนหน้าจอเหมือนตอนMatePad Pro นะครับจะอยู่ตรงนี้จะอยู่บนสุดตรงนี้นะครับซึ่งก็วางดีไซน์ได้ดีนะครับเพราะว่าขอบมันไม่ได้ถึงกับบางเฉียบเหมือนพวกสมาร์ทโฟนอยู่แล้วก็กล้องซ่อนไว้ตรงนี้สิไม่จำเป็นต้องไปไว้บนจอนะครับหน้าจอนะครับ 10.4 นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด 2,000x1,200 พิกเซลนะครับแสดงสีสันความสวยงามได้กำลังดีเลยนะครับเรโซอันนี้แปลกๆนิดนึงอัตราส่วนนะครับอยู่ที่5:3มันก็ดูยาวแบบยาวดีนะครับถ้าเทียบกับพวกแท็บเล็ตทั่วไปอาจจะเป็นแบบ16:10หรือว่า3:2อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ดูแบบว่ายาวๆหน่อยเหมาะกับการดูพวกคอนเทนต์ที่มันเป็นวิดีโอเนาะเต็มๆนิดนึงนะครับแสดงผลสวยงามนะครับเป็น IPS เนาะนี่สีสันต่างๆค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวามือเรียงมาจะบอกขวามือมั้ยถ้าวางงี้ก็จะอยู่ข้างบนถ้าวางปกติก็จะเป็นอยู่ขวามือนะครับมีไมโครโฟนเพียบๆเลย1 2 3 4 4ตัวนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้น่าจะเหมาะกับการใช้งานพวกวิดีโอคอลหรือเงี้ยเวลาประชุมเพราะว่าแท็บเล็ตเนาะบางทีตั้งแล้วก็มีไมค์ในตัวดีๆเลยนะครับอัดเสียงได้อย่างดีด้านบนก็มาพร้อมกับปุ่ม power นะครับอยู่ตรงนี้กดได้ง่ายนะครับแล้วก็ลำโพงของตัวนี้ให้มาถึง4ตัวอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายแล้ว2เนาะตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็มีอีก2ตรงกลางเป็นพอร์ต USB Type C นะครับเท่ากับรุ่นนี้ได้ลำโพงมา4ตัวเลยส่วนด้านหลังพลิกมาดูกันหน่อยนะครับนี่ดีไซน์สีเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นสี Midnight Gray นะแต่ดูจริงๆมันก็ออกมีความแบบเป็นสีน้ำเงินนิดนึงตุ่นๆหน่อยนะครับส่วนที่เดียวฝาหลังเป็นผิวแบบผิวด้านๆนะครับดูดีทีเดียวตัวกล้องหลังนี่อยู่ตรงนี้นะครับ
เด่นๆอยู่ในกรอบเลนตรงนี้มีไฟแฟลช1ตัวแล้วก็ไมโครโฟนอีก1ตัวนะครับสำหรับการบันทึกเสียงต่างๆน่าจะดีเลยสำหรับตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีบอกเลยนะครับ Sound by Harman Kardon นะครับแล้วก็ Not for Sale ใช่เครื่องรีวิวนะครับก็ไม่ได้มีไว้เพื่อขายเนาะประมาณนี้หลักๆสำหรับตัวดีไซน์ของ Huawei MatePad 10.4 นะครับน้ำหนักก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับ450กรัมความบางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.4 มิลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นกลางที่หน้าตาดูดีสวยแล้วก็น้ำหนักการจับถือต่างๆเนี่ยเหมาะกับการพกพามากๆนะครับคือหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามขอบหน้าจอเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นว่ามันบางมากถ้าเทียบกับในไซส์แท็บเล็ตประมาณนี้นะครับถือว่าไม่หนาเลยการใช้งานก็ได้ทั้ง2แบบนะครับตั้งหรือนอนในนี้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะฟีเจอร์เด่นๆของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ Huawei MatePad นะครับมาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชั่น 10.1 ตัวเดียวกับ Huawei P40 ก็จะเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วนะครับรูปแบบการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เหมือนเขาแนะนำพยายามให้ใช้พวก Navigation Gesture ซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการแบบว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนแทนการที่มี3ปุ่มกดด้านล่างแล้วนะครับการทำงานค่อนข้างลื่นไหลนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันต่อแล้วกันครับสำหรับ Huawei MatePad 10.4 นะครับก็สเปคคร่าวๆประมาณนี้ครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin 810นะครับตัวเดียวกับ Huawei Nova 7i ตัวนั้นเลยนะครับรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยก็จะมีแรม4 ROM 64นะครับมีโมเดลเดียวนะครับแบตเตอรี่ให้มา 7,250 มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับ Quick Charge 18วัตต์อย่างที่บอกไปกล้องให้มา8ล้านทั้งคู่นะครับหน้าและหลัง8ล้านพิกเซลซึ่งตัวเลนส์กล้องของกล้องหน้านี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะมีคุณภาพที่ดีในการแบบว่าเซลฟี่หรือว่าคุยงานประชุมต่างๆเนี่ยก็ตั้งกล้องใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคของ Huawei MatePad 10.4 อนุตู้จากสเปคนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปก็อย่างที่เห็นนะครับคะแนนในตู้อยู่ประมาณ 200,200 ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางที่สเปคกำลังดีนะครับฟีเจอร์เด่นของเขามีอะไรมี e-book mode กับนี่ก็เป็นโหมดเปลี่ยนหน้าจอแท็บเล็ตให้มันเป็นเหมือนหนังสือเห็นเขาแนะนำว่าประมาณนั้นนะครับก็คือมันก็เปลี่ยนหน้าจอเป็นขาวดำเพื่อหลอมสายตาอย่างเช่นปกติเราใช้งานพวกแท็บเล็ตเนี่ยในการอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถนอมสายตาแล้วก็กด e-book mode ก็จะเป็นแบบขาวดำไปหมดเลยนะครับก็ดูมีประโยชน์กับการแค่อ่านหนังสือที่เป็นตัวเทคขาวดำจะไม่กินแบตเท่าไหร่นะใช้แบบนี้การทำงานต่างๆนะครับของ Huawei MatePad 10.4 ก็ใช้ผ่าน SMS หมดเลยนะครับก็คือ Huawei Mobile Service ทั้งหลายเลยนะครับก็โหลดแอปผ่านตรงนี้ผ่าน Huawei App Gallery นะครับตอนนี้เอาจริงๆก็ถือว่าค่อยๆอัปเดตพวกแอปเข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าแอปสำคัญอย่างพวกเกมหรือเงี้ยบางอันก็ยังอัปเดตได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะต้องไปโหลดผ่านพวกแอป APK เอานะครับหรือว่าพวกเว็บ APK เพียวอะไรต่างๆก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับไลน์มาแล้วนะนี่ก็มีไลน์เวอร์ชั่นของตัวแอป Gallery เรียบร้อยนะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้แต่ว่าบางฟีเจอร์อย่างการแชร์โลเคชั่นต่างๆยังใช้ไม่ได้เนาะพวกแอปต่างๆนะครับก็ใช้บริการผ่านกล่องตัว Huawei เองอย่างเช่นวิดีโอแอปวิดีโอเนี่ยเขาก็มีเป็นเหมือน Huawei วิดีโอเองเลยนะครับก็มีพวกรวมคลิปต่างๆที่น่าสนใจเป็นกระแสอยู่เนี่ยมาให้เราอยู่ในหน้านี้ของไทยก็มีนะพวกช่องเนี่ย Workpoint จาก Workpoint จากกระปุกจาก GMM เนี่ยก็สามารถดูได้ตรงนี้เหมือนเขาเอามาแทนที่พวกประมาณ YouTube ประมาณนั้นเลยเนาะเสิร์ชก็ได้อย่างเช่นปกติเราอยากดูพวกคลิปของเนี่ย Huawei P40 ก็จะมีช่องของ Huawei เองอยู่ในนี้นะครับหรือจะเป็นพวกซีรีส์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นยังเป็นซีรีส์ของซีรีส์จีนอยู่ดูนี้ได้นะครับมีพวกบริการต่างๆมาให้เพลงก็เหมือนกันนะครับ Huawei Music ก็เหมือนกันจะมีเนี่ยบริการเพลงต่างๆอยู่นะครับไหนๆเข้ามาตรงเพลงแล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบลำโพงกันหน่อยเปิดเพลง Huawei เอง Dream It Possible นะครับเสียงดีมากแล้วก็เสียงของลำโพงเนี่ยมันออกซ้ายขวาชัดเจนเลยนะครับถ้าเอาไปดูหนังหรือว่าเล่นเกมที่เป็นสเตอริโอดีมากโอ้นี่เปิดยังไม่สุดด้วยนะดังมากนะครับสำหรับลำโพงก็ไว้ใจได้เลยนะครับโอ้ยพร้อมระบบเสียงจูน by Harman Kardon ด้วยนะครับการเข้าเว็บต่างๆก็ผ่านตัว Huawei Browser แทนนะครับจะดู YouTube จริงๆอ่ะมันก็
ช้แทนกันได้นะครับไม่มี GMS ก็ดูผ่านตัว Huawei Browser แทนไปก่อนนะครับก็คือใช้ผ่าน Browser จริงๆอะไรหลายอย่างฟีเจอร์ก็มาใกล้เคียงแหละเราสามารถดูความละเอียด 4K ได้เลยนะผ่าน Browser อ่ะนี่กันคอสตาริก้านี่กันนี่ 2160p นะครับกดเข้าไปคราวนี้ก็ได้ความละเอียดระดับ 4K เลยก็จะใช้อินเทอร์เน็ตโหลดกันนิดนึงนะครับแล้วก็แสดงผลได้ค่อนข้างเต็มนะแต่ส่วนเป็น5:3นะครับก็จะเต็มแล้วก็ขอบบนล่างเนี่ยเหลือนิดนึงไม่เยอะมากนะครับสีสันต่างๆสวยแล้วก็ไอตัวการทำงานบนเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้หลายๆอย่างคล้ายๆกันได้เหมือนบนแอปนะครับแต่2ทีเนี่ยเพื่อสกิป10วิก็ได้นะเนี่ยไป10วิซะก็ทำอันนี้ 4K มันเลยอาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับประมาณนี้สำหรับตัวการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าบริการ GMS ผ่านบน Huaweiแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะครับประมาณนี้มีฟีเจอร์มัลติสกรีนด้วยนะครับก็คือทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนของ Huawei เองอ่ะที่ใช้ Huawei Share นะครับในที่นี้เราก็เลยมี Huawei P40 วางอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนี่น่าวางทำไมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเนี่ยเราสามารถสแกน QR ตรงนี้ได้ตรวจนะครับใช้ QR Code ยิงเข้าไป PC Assistant นะครับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเชื่อมต่อกับตัว Huawei Pad มั้ยต่อไปได้เลยนะครับรอสักครู่มันก็ถามหาแหละว่าจะจับคู่กันไหมทีนี้พอโยนจับคู่ได้เรียบร้อยนะครับ Huawei P40 Pro ของเราก็ไปอยู่บนหน้าจอของ Huawei Mate Pad ตัวนี้เรียบร้อยนะครับทำงานได้พร้อมกันนะ2อันจะผ่านแท็บเล็ตก็ได้จะผ่านมือถือก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้เชื่อมกันถือว่าสะดวกทีเดียวสำหรับไอ้ความเชื่อมโยงกันของอุปกรณ์ต่างๆของ Huawei นะครับ Multi Screen ไม่ใช้ก็ปิดนะครับมีประโยชน์ประมาณนี้แหละโอ้ย P40 Pro ที่อุตส่าห์ตั้งไว้ตั้งนานนะครับนี่มานี้นะครับสำหรับ Huawei Mate Pad ถือว่าเป็นรุ่นกลางตัวใหม่ที่น่าสนใจในเรื่องของสเปคจริงๆก็แรงกำลังดีนะครับอย่างที่บอกผลนั้นตู้ก็ประมาณ 200,000 กว่ากำลังสวยเลยแล้วก็หน้าจอสวยลำโพงดีเหมาะกับการที่เอามาใช้แบบดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานต่างๆถ้าต้องความเข้าใจกันก่อนว่ามันใช้ตัว Huawei SMS แล้วนะครับ Huawei Mobile Services นะครับก็คือจะไม่มีบริการของ Google ต่างๆอย่างเช่นแอป Play Store YouTube Google Map อะไรเงี้ยก็จะไม่มีติดมาให้ในเครื่องเลยซึ่งจริงๆมันก็น่าจะพอหาโหลดหรือลงได้นะครับแต่ว่านั้นก็เป็นวิธีอื่นที่ไม่ได้ติดมากับตัว Official เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ Huawei Mate Pad10.4 ก็แกะกล่องพร้อมกับให้ดูฟีเจอร์คร่าวๆถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตเอาไว้ใช้เพื่อความบันเทิงต่างๆหรือว่าในช่วงนี้อยากจะเอามาใช้ทำงานนะครับในการแบบวิดีโอคอลต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ Huawei Mate Pad 10.4 รายละเอียดราคาก็ตามนี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เฮียแมปเทคไซส์และ Huawei Mate Pad 10.4 คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ